วันนี้เราจะมาทำอ่อมหนูนาพอเอาส่วนที่ไหม้เขาออกนะครับก็จะเหนียวข้นขึ้นดูดิน่ากินมากสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นเมนูหนูนะครับวันนี้เราจะมาทำอ่อมหนูนาเป็นหนูนาอย่างดีเลยนะครับเอามาจากร้อยเอ็ดอยู่ตามนาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็กินข้าวเปลือกช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวกันนะครับก็จะจับหนูฤดูนี้นะครับวันนี้หนู3ตัวนะครับนะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยก็จะมาสับแบบนี้นะครับสับให้ละเอียดสับเนื้อเขาให้ละเอียดเลยนะครับเครื่องในก็แยกไว้ต่างหากละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะครับเครื่องนงเครื่องในก็อยู่ในนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเครื่องที่ใช้สำหรับตำนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับมีพริกแห้งแล้วก็มีพริกสดก็ได้นะครับเพิ่มความเผ็ดหลังจากที่ใส่พริกแห้งกับตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับปอกเปลือกให้สะอาดนะครับแล้วก็ไปล้างน้ำอย่างดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวมันมีลานะครับตะไคร้ก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็พริกก็แล้วแต่นะแต่เบสก็จะใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าหนูเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับจะทำให้คาวได้โอเคนะครับเราก็ตำเครื่องแบบนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยครับพอเสร็จแล้วนะครับหนู3ตัวสับให้ละเอียดแบบนี้เลยแยกเครื่องในไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผักกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของผักที่จะใส่ในแกงอ่อมนะครับก็จะมีต้นหอมแบบนี้นะครับนี่อันนี้ได้มาจากร้อยเอ็ดเลยมันก็จะเป็นเหมือนหอมแดงอย่างเงี้ยครับต้นมันนี่แล้วก็มีผักชีลาวนะครับนี่เลย2อย่างนะครับเดี๋ยวขอปอกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งขั้นตอนการปอกนะครับก็ตัดตรงก้นเขาออกแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันเลยครับวิธีการคั่วหนูเนี่ยให้หอมเนี่ยทำยังไงนะครับเรามาขั้นตอนนี้นะครับใส่เครื่องตำของเราลงไปกับหนูคลุกเคล้าให้เข้ากันกะลานะครับน้ำปลานะครับมีปลามีน้ำปลานะครับผงชูรสนะครับนิดหน่อยเปิดไฟเลยนะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเยอะเยอะหมูเยอะมากหมูทั้ง3ตัวเดี๋ยวรอเขาสุกนะครับแป๊บหนึ่งและข้างๆกันนะครับกับหม้อคั่วอ่อมหนูอันนี้ก็จะเป็นการปิ้งข้าวเหนียวนึ่งแล้วเรียบร้อยให้เป็นดำๆเดี๋ยวเราไปเคาะออกแล้วก็ตำเวลาเขาเอามาใส่ในอ่อมเนี่ยเขาจะทำให้เหนียวน้ำซุปในอ่อมเนี่ยเขาจะเป็นเหนียวเหนียวข้นๆ นะครับทำให้อร่อยดีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเบสก็จะย่างให้เขาไหม้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หม้ออ่อมหนูกันครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็คั่วคั่วให้เขาสุกยากนะครับเป็นอันนี้เป็นไม่ใช่หนูเลี้ยงนะเพื่อนเป็นหนูนาหนูที่เขาช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยแหละเขาจะกินหนูกันจนถึงปีใหม่เลยนะครับทุกวันนี้หนูเลี้ยงเขาก็มีนะครับแต่เนื้อมันจะไม่อร่อยเท่าเพราะว่ามันเขาเยอะเขาเลี้ยงด้วยหัวอาหารนะครับก็จะลักษณะมันต่างกันความหอมก็ไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวรอหนูสุกเดี๋ยวเรามาเจอหลังจากที่เราย่างข้าวนะครับจนดำแล้วก็มาเคาะออกแบบนี้เลยนะครับนะจะทำให้แกงอ่อมของเราเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับได้ข้าวตัวนี้แหละเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันแบบนี้เลยพอเอาส่วนที่ไหม้เขาออกนะครับนะเอาลงคกแบบนั้นเอาไว้ตำนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตำกันเลยครับหลังจากที่เราเคาะตัวเศษข้าวดำๆนะครับที่เขาไหม้ออกนะครับให้เราตำอย่างนี้เลยให้เขาเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะครับสำหรับลงหม้ออ่อมหนูกันครับหลังจากที่คั่วหนูจนแห้งนะครับไอ้ที่เราตำเมื่อกี้นะข้าวเอามาบีบลงในหม้อแล้วก็คั่วนี่เลยเครื่องแกงหนู
ก็จะเริ่มหอมนะครับตอนนี้เสียงได้ที่แล้วเติมน้ำลงไปนะครับ1ถ้วยใหญ่ขั้นตอนนี้นะครับก็เร่งไฟแรงเลยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราเผาย่างไฟมานะครับแกงก็จะเหนียวข้นขึ้นเพราะข้าวอันนี้แหละครับถ้าใครที่อยู่บ้านนะครับติดๆกันก็ไม่ต้องเผาก็ได้นะเพราะว่ามันควันมันจะเยอะนะครับให้ใช้เป็นข้าวคั่วมาใส่แทนก็ได้ใส่ผงข้าวคั่วลงไปมันก็จะเหนียวเหมือนกันครับแต่ก็ความหอมก็จะสู้ข้าวที่เอาไปเผาแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะอร่อยกว่าน้ำกำลังจะเดือดแบบนี้นะครับเบสใส่ต้นหอมนะครับที่เขาเป็นหัวหอมแดงแบบนี้นะครับเนี่ยได้มาจากร้อยเอ็ดอันนี้อร่อยมากนะครับนะหากินยากนะถ้าไม่ได้ปลูกเองเนี่ยก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนเพราะมันไม่มีขายนะครับนะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ใช้เป็นต้นหอมนะครับนะส่วนโคนเขาก็ตัดแบบนี้นะครับมาใส่ได้เลยนะขั้นตอนนี้เราปรุงรสใกล้ได้ทานแล้วแหละต้องเติมเกลือนะครับเติมเกลือกับน้ำปลาอย่างเดียวใส่น้ำปลาลงไปเลยครับว้าวคั่วก็สุกแล้วหอมน่ากินมากเลยเพื่อนนี่นะครับหากินยากนะเนี่ยนี่น้ำก็จะเริ่มข้นขึ้นนะครับหนืดขึ้นเห็นไหมเนี่ยแกงออกแบบอีสานแท้ๆเลยนะครับใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มนิดนึงนะครับประมาณสัก2ช้อนชาที่เราจะใส่ชูรสเราก็ใส่น้ำตาลนิดนึงให้มันกลมกล่อมขึ้นน้ำก็จะเริ่มเหนียวๆน่ากินนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะอร่อยอร่อยแล้วพ่อขั้นตอนนี้นะครับเราใส่ผักชีลาวลงไปนะครับที่เวทหั่นไว้เนาะก็แล้วก็ต้นหอมครับต้องใส่ผักเยอะๆนะครับนะถึงจะอร่อยพวกแกงอ่อมแล้วที่ไฮไลท์เลยคือกะเพรานะครับนี่ต้องใส่นะครับน่ากินดูดิเขาจะช่วยให้หอมมากๆเลยนะครับนะไอตัวใบกะเพราเนี่ยมันเป็นของคู่กันถ้าใครไม่มีผักชีลาวก็ใส่กะเพราอย่างเดียวก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหน่ากินในกล้องยิ่งน่ากินดูดิน่ากินมากพอเป็นข้าวขีมาเนี่ยนะมันจะดูแบบเป็นเนื้อไปเลยดูเป็นนุ่มๆนุ่มเลยปิดไฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเพื่อนน่ากินมากอ่อมหนูเยอะมากเลยนะเนี่ยครับสำหรับเมนูอ่อมหนูวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าวิธีการทำไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ว่าวัตถุดิบน่ะหากินยากหนูที่ไม่ใช่หนูเลี้ยงนะครับเป็นหนูตามนาวันนี้อิมพอร์ตจากร้อยเอ็ดเลยนะครับนายญาตินะทางพ่อเขาส่งมาให้ก็นานๆ นะครับปีนึงก็จะกินครั้งหนึ่งช่วงเทศกาลใกล้ๆปีใหม่อย่างเงี้ยแหละโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเมนูที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ให้ดูเป็นวิธีการทำเผื่อใครได้มีโอกาสได้ทานก็จะได้ทำทานกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเว็บก็จะลงคลิปดีๆที่เป็นสาระดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในช่องนะติดตามกันนะครับขอบคุณครับ